ถึงวันที่4ธันวาครับเป็นมหากรรมมวยไทยถล่มนักชกนานาชาตินั่นแหละครับวันที่4ธันวาที่สนามกีฬาโรงเรียนในเรือสมุทรปราการครับเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงครับย้อนอดีตไปเมื่อปี2533ครับวันศุกร์ที่31สิงหาคมครับหันหลังท่านผู้ชมนี่คือกังหันนรกหรือว่าฝรั่งอันตรายไอ้ผมทองครับรามอนเด็กเกอร์ครับไฟนี้เจอกับซุปเปอร์เล็กสอนอีสานพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ที่เวทีลุมพินีครับวันที่4ธันวาครับไอ้ผมทองตัวนี้แหละครับจะเป็นผู้นำทัพของนักชกชาวต่างชาติครับ7ชาติมาปะทะกับนักมวยไทยโดยการนำของสามารถพยัคฆ์อรุณครับงานนี้ดูฟรีครับที่ปากน้ำต้องตามไปดูครับวันที่4ธันวาเลยครับมาดูซิว่าลามอนเด็กเกอร์หรือก็เป็นแกนนำของนักชกต่างชาติ7ชาติซึ่งจะมาเจอกับเจริญทองเกียรติปั้นช่องนั้นใครครับใครจะเป็นหนึ่งครับเจริญทองรับหมัดของลามอนเด็กเกอร์อยู่หรือเปล่าครับวันนั้นต้องดูครับดูว่าลามอนเด็กเกอร์จะเจอแข้งของเจริญทองเกียรติปั้นช่องก็ต้องติดตามชมนะครับวันนี้มาดูครับมาย้อนอดีตระลึกถึงหน่อยครับว่าฝรั่งตัวนี้นั้นเป็นฝรั่งที่ใช้อาวุธมวยไทยที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งครับดูครับซุปเปอร์เล็กโดนไปโดนถึงเอียงเลยครับดูการเตะครับดูการออกแข้งของลามอนเด็กเกอร์ครับนักชกชาวฮอลแลนด์ตัวนี้ครับนักมวยไทยคนไหนนี่หลวมหลวมเจอเข้าโอ้โดนเลยครับดูครับนับแล้วครับโอ้โหดูโดนนับเลยครับซุปเปอร์เล็กนี่โดนเตะนับนะครับนับถึง8แล้วให้ชกต่อครับโอ้โหโดนอีกต้องระวังครับซุปเปอร์เล็กนี่เรียกว่าเป็นไอ้หมัดรีโมทครับโดนอีกแล้วครับดูสิครับฝรั่งตัวนี้นะอันตรายแค่ไหนครับนักชกไทยครับจะเดินทองเกียรติบ้านช่องนี่ดูเอาไว้เลยครับดูแล้วทำการบ้านเอาไว้เลยครับเตรียมรับมือเขาให้ดีครับอันตรายทุกอย่างครับมีศอกมีหมัดมีเตะดูครับโอ้โหแล้ววินาทีทองโดนแล้วครับโดนของซุปเปอร์เล็กบ้างแล้วหยุดเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กกับเรียกได้ว่าเป็นนักชกที่หมัดหนักคนหนึ่งครับเลือดไหลออกมาแล้วครับลามอนเด็กเกอร์นักชกชาวฮอลแลนด์ครับหรือเนเธอร์แลนด์นั่นแหละครับเนเธอร์แลนด์เดิมแล้วก็ฮอลแลนด์อันเดียวกันโอ้โหดูครับชกกันได้อย่างนี้ครับฉะนั้นมวยไทยที่จะรับมือกับเขานี่ต้องแกร่งจริงๆครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องทางนี่ต้องเสริมใยเหล็กเอาไว้เลยนะครับกาดอย่าตกครับต่อคางซุกใต้หมัดใต้แขนเอาไว้ครับดูครับมวยคู่นี้ครับนี่ก็เป็นคู่มวยอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในความทรงจำของแฟนหมัดมวยครับเมื่อปี2533นะครับ3ปีผ่านมาแล้วครับขนาดซุปเปอร์เล็กยังโดนถึงนับเลยครับธรรมดาที่ไหนครับเละแล้วครับอย่างนี้ลามอนก็เริ่มจะเละเหมือนกันครับแรกเลือดนะครับอย่างนี้นี่ครับนี่คือเลือดไทยเอาครับสาดแข้งดูครับท่านผู้ชมดูมวยคู่นี้แล้วให้คะแนนไปด้วยนะครับของเราโดนนับไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้โดนยำใหญ่แล้วครับไอ้ผมทองถูกยำแล้วครับฝรั่งอันตรายโดนยำดูครับพร้อมพอได้จังหวะก็ลุกไล่ครับเอาคืนโอ้โหเลือดกลบปากเลยครับอย่างนี้โดนครับเราก็โดนโอ้โหสาดน้ำลดกันเลยครับอย่างนี้เปียกด้วยกันทั้งคู่โอ้โหซุปเปอร์เล็กก็หอบแล้วครับดูครับดูลามอนเด็กเกอร์ต่อยสิครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่น้ำหนักเข้ากันเลยครับเอ้าต่างคนต่างโดนโอ้โหโอ้ยผู้บรรยายก็ดูมวยเพลินครับลืมนึกถึงกรรมการครับแหมส่งความคิดถึงไปถึงท่านหน่อยครับพี่บูธคอมแบทของเราครับกมลสมิเปรมบัดนี้เสียชีวิตไปแล้วครับและนี่ครับดอกที่ซุปเปอร์เล็กโดนครับโดนถึงนับครับพยายามพยุงตัวขึ้นมาแล้วสู้ต่อครับโดนอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหลามอนเด็กเกอร์นี่วินาทีทองนี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะครับนักชกของเรานะครับที่จะต่อยกับเขานี่ต้องเตรียมทำการบ้านอย่างดีครับเจริญทองครับดูแล้วจดจำไว้เลยครับเขาออกหมัดอย่างไรครับกันหมัดอย่างไรครับโอ้โหดูครับโอ้โหหัวจิตหัวใจของฝรั่งตัวนี้นี่ไม่ใช่หมูนะครับหินดีๆนี่เองชมกันต่อครับยกที่3โอ้โหเจียนไปเจียนอยู่ครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของก็เลยเป็นแฟนชาวไทยนะครับก็ต้องให้กำลังใจนักชกของเราหน่อยครับดูว่าเจริญทองนี่เจอกับฝรั่งตัวนี้เป็นอย่างไรครับ
พร้อมกับนักชกอีก7ชาติเดินครับลุกไล่แล้วซุปเปอร์เล็กเอาคืนครับโดนนับอยู่นะครับลูกนับยังค้ำอยู่ท่านผู้ชมดูแล้วให้คะแนนไปด้วยครับมวยคู่นี้ต่อยกันได้ดุเดือดครับถึงเลือดจริงๆโดนแล้วครับเทคเกอร์ตัวชักเริ่มจะงอๆแล้วครับโดนเข่าอีกชุดหนึ่งแข้งขวาเตะกระเด็นเลยครับเตะกระเด็นเลยหมดยกอวมอรไทยชมกันต่อเลยครับราคานั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเราเป็นต่อแน่ครับได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วต่อยในบ้านเราครับที่ลุมพินีนะครับมวยคู่นี้วันนั้นคนแน่นมากครับปี2533ครับเดือนสิงหาคมเริ่มแล้วครับเริ่มจะยุบให้เห็นแล้วครับโดยเข้าไปเยอะเหมือนกันครับปลาม่อนแต่ว่าต้องระวังนะครับซุปเปอร์เล็กพบแพทย์แล้วครับในการตะมนสมิเปลนครับเรียกเด็กเกอร์เข้ามุมครับอ้าวพี่เลี้ยงฝรั่งคิดว่ากรรมการให้มาเช็ดเลือดเปล่าครับเขาเรียกแพทย์โอ้โหเดี๋ยวคุณอยู่เดี๋ยวก่อนให้แพทย์สนามดูบาดแผลก่อนเลือดออกมากเหลือเกินชกได้ไหมชกได้เลือดออกเยอะครับบาดแผลไม่อันตรายสู้กันต่อครับราคาเราได้เปรียบนะครับตอนนี้ถึงแม้จะโดนนับแต่ว่าโดนยำไปยกกว่านี่เริ่มจะแผ่วให้เห็นแล้วครับเสียงตีแล้วครับหมายถึงว่าจะให้มวยของเราครับซุปเปอร์เล็กกระชากลงมาตีครับให้ยูรับประทานเข่าของไอกดลงมาตีได้ไหมแม่แต่ว่าตัวก็เตี้ยกว่าครับเล็กกว่าลำบากเหมือนกันครับตีในไม่ได้ไอโดนไปเยอะครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งขวานี่ชายโครงด้านซ้ายของไอผมทองนี่รวนไปแล้วครับหมดยกดูอีกยกครับยกสุดท้ายยกที่5มีแรงฮึดหรือเปล่าครับลามอนเดกเกอร์พูดถึงราคาต่อรองเรานี่ได้เปรียบไปไกลแล้วนะครับครับโอ้โหดอกนี้กรรมการก็เตือนว่าอย่านะอย่าไปซ้ำเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาล้มแล้วมันจะเสียหายเราเป็นเจ้าตำรับครับเป็นเจ้าตำรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปซ้ำเติมคู่ต่อสู้นี่ดิ้มแหมไอ้ต่างชาติเขาทำนองนั้นแหละครับสาดแข้งดูครับโดนไปเยอะยังมีพลังแข้งครับสาดแข้งอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิครับคุณยูเตะหลุดนี่ต้องโดนแข้งของไอ้ปับเกี่ยวแหมเกี่ยวแล้วจะยกศาสตร์ซุปเปอร์เล็กนี่ตั้งใจจะเตะยอดหน้าหรือเปล่าครับเรียกแขนกลับคืนครับในฐานะที่ตัวเองโดนเขาเตะปลายคางถึงนับหมดสภาพแล้วครับอย่างนี้เลือดออกเยอะด้วยครับแหมแต่หัวใจนี่โอ้โหต้องยอมรับเลยครับฝรั่งตัวนี้มาหาหินจริงๆครับใครที่จะเอาชนะลามอนเดกเกอร์ได้นี่ไม่ธรรมดาครับต้องเตรียมทำการบ้านมาอย่างดีโดยเฉพาะพลังของความแข็งแกร่งนั้นต้องเยี่ยมยอดครับเกิน 100% ครับซ้อมมา 80% 70% นี่หงายท้องแน่ครับมีสิทธิ์หงายหลังผึ่งได้เลยครับโดนหมัดเข้าแล้วก็ไปให้กำลังใจกันนะครับมาถึงตรงนี้แฟนมวยก็คงเห็นแล้วครับเราถึงแม้ว่าจะโดนนับแต่ว่าสภาพของรามอนเดกเกอร์นี่ก็ยอมรับสารภาพแล้วครับและมวยคู่นี้ก็ชกกันได้ชนิดดุเดือดละเลงเลือดคิดถึงบูธคอมแบทครับไม่น่าทำร้ายชีวิตตัวเองขอดวงวิญญาณจงไปสู่สุคติเถอะครับ